ไม่ค่ะพ่อมันคืออาหารจานแรกคล้ายๆการเรียกน้ำย่อยนะคะนี่ถ้าเรากินก่อนตั้งแต่แรกแล้วเราจะเหลือท้องกินอย่างอื่นอีกเหรอเดี๋ยวฉันจะสั่งให้นะคะเราจะกินซุปข้าวโพดขนมปังกระเทียมแล้วก็ได้ครับชีสทอดด้วยนะคะได้ครับขอบคุณค่ะเออแล้วอยากจะกินอะไรเป็นอาหารหลักครับผมอยากจะกินอะไรเป็นอาหารหลักคะเออนี่คุณหนูความจริงน่ะสั่งอะไรก็ได้ให้เราเลยค่ะคุณหนูคะหนูอยากกินหมี่เหรอองั้นเดี๋ยวจะสั่งบะหมี่จีนให้ทุกคนเลยนะโอเคมั้ยได้โอเคค่ะเอาแค่นั้นแล้วค่ะขอบคุณครับขอโทษนะคะเออครับขอมันฝรั่งอบยี่หร่าทีแล้วก็ถั่วเลนทิวแบบแกง1ที่นะคะได้ครับอะไรเพิ่มมั้ยครับไม่ขอบคุณค่ะคุณหนูคะใครจะกินถั่วกับแกงแล้วก็ขนมปังกับอาหารจีนกันนะมายาดากูน่ะไม่ชอบกินอาหารจีนเขากินแต่อาหารง่ายๆฉันเลยสั่งอาหารธรรมดาให้เขาพ่ออ่านเมนูทำไมอ่ะหลูเป็ดดูสิแค่สั่งแกงผักมันก็แพงเท่ากับรายได้พอตั้ง2วันนี่ถ้าสั่งขนมปังมาคู่ด้วยก็เท่ากับรายได้พอตั้ง3วันเลยแพงมากเลยนี่พ่อจะห่วงเรื่องราคาทำไมได้สะพายรวยขนาดนี้เราคิดแต่เรื่องใช้เงินก็พอแล้วใช่ไหมล่ะแค่นั้นก็พอว่าไงอาหารมาแล้วครับขอบคุณค่ะเสิร์ฟเลยค่ะโอ้โอ้นี่ปุ๊บยังไงอ่ะอย่างนี้มั้งโอ้โหโอ้ยโอ้ยน้ำร้อนโอ้เออคือคิดจะล้างมือน่ะแต่ว่ามันร้อนมากเลยพ่อนี่เดี๋ยวไม่ใช่นะคะพ่อนี่มันไม่ใช่น้ำล้างมือนะนี่คือน้ำซุปค่ะเอาไว้กินน่ะเหรอซุปเหรอไม่รู้นี่ขวบเหลี่ยมเนี่ยมันทานได้ค่ะอร่อยไหมนี่อะไรมาขอขนมทอดกินหน่อยสิโอเคพ่อคะมันไม่ใช่ขนมทอดนะเราเรียกว่านักเก็ตชีสไม่เป็นไรหรอกนะเรียกผิดนิดผิดหน่อยมันก็ไม่อร่อยน้อยลง กินกันดีกว่า มาง่ำแม่จับอันนี้ไว้ด้วยมือซ้ายนะแล้วมือขวาก็จับอันนี้แบบนี้ค่ะมีคีบด้วย
เฮ้ยเฮ้ยติดฟันนี่มันอะไรอ่ะใช้ยังไงคุณครับอาหารเป็นยังไงบ้างครับโอ้ย